ทุกผู้เกียรติที่เรารักครับช่วงเวลาความสุขความบันเทิงต่อจากนี้ไปครับงานมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แขกผู้มีเกียรติเยอะขนาดนี้วันนี้เราได้จ้างครับเป็นพระเอกลิเกเสียงดีมา1ท่านครับมาห้ามาเขาเรียกมาขับกล่อมให้ทุกท่านได้มีความสุขกันก็แล้วกันนะครับคู่แข่งกับสอนรามน้ำเพชรกันเลยทีเดียวเขามีชื่อว่าสอนเสร็จน้ำพุ่งนะครับปรบมือดังต้อนรับกับสอนเสร็จน้ำพุ่งสักครั้งหนึ่งพระเอกลิเกครับจะต้องร้องเพลงที่เกี่ยวกับลิเกอยู่แล้วสวยกว่านี้เยอะทำไมฮะไอ้หน้าเมื่อกี้มันร้องนานหน้าลบหมดเลยครับโทษเองนักร้องคนเมื่อกี้มันไปแล้วเสือกร้องซะสองเพลงแล้วไอ้ชิบหายไม่ได้สนใจเลยว่ากูแต่งหน้ารออ๋อแต่งหน้ารอมาเป็นลิเกก็ต้องร้องลิเกสักนิดนึงร้องลิเกให้แม่ฟังสักนิดนึงอาจารย์ครับชื่นชมราชดำริสักนิดนึงครับผมราชนิเกิงจะมาราชดำริทำไมล่ะ
อย่ามัวแต่แดกกาแฟอยู่ครับอาจารย์ปาครับราชนิกเกลิงครับอาจารย์อย่าใช้คำว่าอย่าพูดอย่างนั้นเขาเรียกว่าอัพอัพอัพกาแฟอัพดูลีลาการไล่ลำซะก่อนจ้าแม่จ้าไม่ได้ไม่มีบัลลังก์สิบนิ้วน้อยน้อยจำนองเนียนต่างทูบเทียนดอกไม้โอ้อะไรเนี่ยมึงมาคนมึงมาคณะเดียวก็ไม่ได้เฮ้ยขอกราบแฟนหญิงแฟนชายมากันมากมายทั่วถิ่นไปไหนคนทักกันเสียงแจ๋วว่ามาแล้วหรือไอ้หน้าซ่อนตรีราชนิกเกอร์นกอะไรมันร้องเจียวเจ้ายังไม่จบอีกแล้ววะเนี่ยมันเกาะอยู่บนยอดมะพร้าวเขาเรียกกันว่าอังกี้เบิร์ดไอ้ที่มันร้องเจียวเจ้าเพราะยอดมะพร้าวโดนระเบิดโอ้ยกูจะไม่จ้างคณะคณะนี้ไปงานกับกูแล้วตัวว่าเจ้าเองก็มีนามอยู่แล้วว่าเจ้าชายวัฒนาเพชรสุพรรณโอ้วัฒนาเพชรสุพรรณเมื่อเพราเมื่อกลางวันนี้หน้าตาชื่อคุ้นๆซะด้วยนะข้าพเจ้าก็ได้มาทำขวัญนาคอยู่อ่าฮะแต่ว่าข้าพเจ้าต้องรีบกลับทำไมถึงต้องรีบกลับไปเอาชุดมาร้องเพลงนี่อีกสักทำไมมันไม่เตรียมมาเลยวะเอาขอรับเป็นจ๊อบจ๊อบไปอ๋อรับเป็นจ๊อบไปถ้าสมมติว่ามาทำขวัญนาคแล้วคือมาร้องเพลงเนี่ยจ๊อบเดียวอ๋อจ๊อบเดียวอ่ะมันต้องกลับบ้านไปก่อนกลับไปบ้านนี่กลับมาเฮ้ยเป็นนักร้องรับเชิญได้อีกหนึ่งจ๊อบอ๋อนี่หนึ่งจ๊อบนี่เราก็ล่ำเรียนวิชาจากพระเจ้าตามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ๋อนี่แต่พระเจ้าตานะครับตอนนี้เดินทางเราเดินทางมาถึงกลางป่าเจ้าตาก็บอกว่าว่ายังไงมีสิ่งหนึ่งที่มอบให้มาเป็นพระอบอ๋อถ้าเกิดอย่าไปเปิดกลางป่าเลยทีเดียวเชียวนะอ่าถ้าเปิดกลางป่าอาจจะมีเพศภัยขึ้นได้ก่อนแต่เราไม่เชื่อพระเจ้าตาหรอกแต่เราจำจะต้องรับรางวัลจากวัฒนาเพชรสุพรรณขอบพระคุณมากขอบพระคุณครับขอบพระคุณฮะแน่แม่ใจดีให้ตากล้องกูด้วยอ่ะคิดดูโอ้โหนี่ทำขวัญนาคมึงคงเรียกมาได้เยอะสิเนี่ยเดี๋ยวกูจะกลับไปซ้อมทำขวัญนาคมาแข่งกับมึงจำเราจะต้องเปิดพระอบเราจะไม่เชื่อพระเจ้าตาเราจะเปิดพระอบณบัดนี้อาจารย์เชิญท่านใดนั่นเองเขาจึงได้เปิดพระอบออกมาเดี๋ยวทำไมพระอบมึงควันโกขนาดนี้เนี่ยเมื่อข้าพเจ้าได้เปิดพระอบแล้วเสียงเปลี่ยนไปข้าพเจ้าก็อารมณ์ดีขึ้นอีกเยอะเชียวจำไว้นะวัฒนาเพชรอนันต์นะฮะเพชรสุพรรณเพชรสุพรรณคราวหน้าถ้าผู้เกียรติรองครับถ้าเป็นไปได้จ้างผมก็ได้ครับผมก็ทำขวัญนาคได้เอาไปทำขวัญนาคได้ครับผมจริงดิจริงลองเซิร์ฟให้ดูสักนิดขวัญนาคเอ้ยตอนที่เจ้ากำเนิดเกิดมาแม่เจ้ายังลำบากหนักหนาหน้าสีเสียวต้องอดเปรี้ยวอดหวานอดมันอดเผ็ดแถมยังดดอดโดนพ่อของพ่อพาไปกินแกงเผ็ดๆอีกนะพนักจ๋าแกงเผ็ดๆท่านเจ้ากำเนิดเกิดมาเป็นกายาแม่เจ้าก็ยังลำบากหนักหนาไม่แพ้กันกลางวันต้องเอานมให้ลูกดูดจ้ะกลางคืนต้องเอาตูดให้พ่อเจ้าดังนี่ออกแนวจังไรละไม่ได้จังไรอ้าวเอามาก่อนนี้อยู่กันสองคนผัวเมียไว้เตียงแค่นี้สมมติเตียงแค่นี้เตียงแค่นี้มึงจะนอนยังไงก็นอนได้นอนได้แต่พอมีลูกมาคนแล้วฮะเวลาจะนอนก็ต้องขยับให้ลูกนอนครับไม่งั้นถ้าเกิดมึงไปทับแขนลูกมึงอ่ะไม่เหมือนมึงเรื่องมึงไม่มีลูกกูยังไม่มีลูกมึงไม่มีลูกเพราะลูกมึงติดอยู่ตามข้างฝาห้องน้ำเดี๋ยวมึงรู้ได้ยังไงกูไปบ้านมึงมาลูกมึงร้องเจียวจ้าวแล้วใครฆ่าหนูใครฆ่าหนูมึงรู้ได้ยังไงมึงเจอลูกกูที่ไหนเนี่ยในห้องน้ำในห้องน้ำลูกมึงตัวเป็นเมือกก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการนะครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาสู่สารอีกสักช่วงหนึ่งครับผม